ครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้มีข่าวดีสำหรับเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำรายได้ให้กับตัวเองเป็นรายได้เสริมหรือจะเป็นรายได้หลักก็ได้นะครับเขามีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสกว.ม.เทคโนโลยีสุรนารีภาคเอกชนเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาเขาพัฒนาไก่สายพันธุ์หนึ่งขึ้นมานะครับใช้ชื่อก็คือไก่เนื้อโคราชไก่เนื้อโคราชต่างกับไก่บ้านทั่วไปยังไงต่างกับไก่อุตสาหกรรมยังไงเดี๋ยววันนี้นักวิชาการก็ดีภาคเอกชนก็ดีเกษตรกรก็ดีเขามีคำตอบคุณผู้ชมดูรายการแล้วดูดีๆนะครับเผื่อว่าจะเป็นรายได้ของเราในอนาคตข้อดีเรื่องหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือว่าเนื้อมันอร่อยมันโตเร็วเอามากินได้เร็วราคาขายก็ดีกำไรก็งามเป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนแล้วก็เป็นความภูมิใจของฝีไม้ลายมือนักวิชาการไทยที่พัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งมันนิ่งแล้วก็ออกมาเป็นผลงานแบบนี้นะครับเบื้องต้นผมแนะนำ3ท่านนะเล่าให้เราฟังครับว่าโครงการนี้กว่าจะวิจัยจนเป็นไก่เนื้อโคราชเนี่ยที่มาที่ไปมันผสมอะไรมาจนถึงขนาดนี้รวมทั้งต่อยอดอนาคตเนี่ยทำอะไรนะครับท่านแรกครับรองศาสตราจารย์ดร.จันจรัตเรียวเดชะนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเกษตรสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.ครับท่านที่2ครับอาจารย์ดร.อมรรัตน์โมลีนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับท่านที่3ครับเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับคุณวรพจน์สัจจาวัฒนาครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้นะคะถ้ากล้องจะจับไปจะเห็นไก่เนื้อโคราชที่ว่านี้เขาบอกว่าอร่อยเหมือนไก่ไทยโตทันใจเหมือนไก่ฝรั่งนะคะถูกย่างมาอยู่ในจานให้เดี๋ยวคุณวิสารจะลงไปชิมแล้วก็จะคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ที่เขามาร่วมในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแล้วก็ได้รับทุนมาจากทางของสกว.นะคะในส่วนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนี้นะคะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมไปที่ดูรายการของเราและเห็นดูแล้วถ้าทางคุณวิสารรับประทานแล้วอร่อยยังไม่สามารถไปหารับประทานไก่ย่างในจังหวัดนครราชสีมาได้ต้องสั่งเป็นพิเศษนะคะคุณนะคุณจะโชคดีนะคะแล้วทีมงานของเราหลังเลิกรายการน่าจะโชคดีได้ชิมเพราะว่าตอนนี้ต้องสั่งเป็นพิเศษแต่เขาบอกว่าประมาณต้นปีจะกระจายจะสามารถหารับประทานได้ในตามร้านค้าทั่วไปเดี๋ยวท่านรองประธานก็ต้องเล่าให้ฟังว่าวิธีการที่จะขยายไปสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยจะทำอย่างไรอะไรกันบ้างเราจะมาคุยกันในประเด็นนี้ท่านผู้ชมในจังหวัดอื่นใดก็ตามที่สนใจงานวิจัยชิ้นนี้นะคะแล้วอยากจะมาดูงานอยากจะทำอยากจะมีส่วนที่จะนำไก่เหล่านี้ไปเลี้ยงจะต้องทำอย่างไรโทรศัพท์มาในรายการได้022488254-9นะคะทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีทีมงานมาทั้งอาจารย์นะคะทั้งนักวิชาการเกษตรมีทั้งนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเรารับโทรศัพท์ท่านผู้ชมอยู่โดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรอยากจะให้โจทย์อะไรกับสกว.นะคะหรือว่าทางสุรนารีก็โทรศัพท์มาในรายการได้ว่ามีอะไรงานวิจัยอะไรที่อยากจะบอกว่าช่วยวิจัยหน่อยเถอะเพื่อที่เกษตรกรจะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีพันธุ์ของเกษตรทั้งหลายเหล่านี้ดีขึ้นก็โทรศัพท์มา022488254-9เราจะนำมาเรียนถามทั้งสองท่านว่าจะเป็นไปได้ไหมสำหรับโจทย์เหล่านี้ที่เกษตรกรตั้งโจทย์มานะคะเพราะว่างานวิจัยไก่เนื้อโคราชก็มาจากโจทย์จากชาวบ้านเหมือนกันแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเริ่มที่ทางสกว.ก่อนนะคะงบสนับสนุนการวิจัยให้กับนักวิจัยไทยนักเรียนนักศึกษาเราแต่ละปีเยอะไหมคะในปีนี้พอจะยิ้มได้ไหมคะโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรนะคะคือสกว.ทั้งองค์กรต้องเรียนว่าสกว.นี่เป็นหน่วยงานหนึ่งในหลายๆหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของสกว.เองปีหนึ่งเราก็ได้รับทุนวิจัยประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ล้านบาทเยอะมากคุณวิสารเยอะไหมคะในถามทีนิดเดียวถ้าเทียบกับ GDP ก็จะค่อนข้างจะน้อยนะคะเทียบกับประเทศอื่นค่ะเทียบกับประเทศอื่นก็ยิ่งน้อยค่ะเพราะว่าภาพรวมของงบสนับสนุนการวิจัยของประเทศไทยทั้งหมดนะคะประมาณ 0.2% ของ GDP ในขณะที่อย่างสิงคโปร์ประมาณ 3% เกาหลีใต้ก็ 3 กว่านะคะสหรัฐอเมริกาก็เกือบ 3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะประเทศที่เขามีเยอะเหมือนเป็นประเทศที่เขาพัฒนาพัฒนาต้องการความรู้เยอะค่ะต้องการสะสมความรู้แล้วก็สร้างความรู้เยอะค่ะครับครับงั้นเราต้องช่วยกันสนับสนุนตรงนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเกาหลีเขาถึงมี Samsung เขาถึงมี LG เขาถึงมีHyundaiเ
อเมริกาก็คือได้มีไอ้พวกอะไรต่างๆมาขายเราเต็มนะในอดีตก็ทานินเคยมีปัจจุบัน ไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้ว แล้วก็ยี่ห้อดังๆของไทยหลายอันหายไป เพราะเราไม่มีงบหรืองานวิจัย ใช่ไหมอาจารย์คนเหล่านี้ประเทศพวกนี้ดังได้โตได้เพราะวิจัยทั้งนั้น รีเสิร์ชทั้งนั้นนะไม่ใช่จู่ๆแล้วเกิดขึ้นมาเรื่องนี้เราหน่วยงานนี้จึงสำคัญจะต้องช่วยประเทศด้วยงบด้วยสนับสนุนด้วยคุยกันมาหลายปีนะคะสกวอมก็ไม่เคยได้งบเพิ่มเลยหรอคะก็ไม่ค่อยเพิ่มคุยในรายการนี้เกือบทุกปีนะคะดิฉันกับคุณวิสาก็บ่นแบบนี้ทุกปีนะคะบ่นไปถึงผู้ที่มีอำนาจนะด้วยในเชิงนโยบายก็ยังไม่ได้งบเพิ่มขึ้นแต่ว่า15ปีต่อจากนี้นะคะรัฐบาลเพิ่งอนุมัติเราเรียกว่าเป็นโครงการพวอการพัฒนางานวิจัยที่เพื่อที่จะสนับสนุนปริญญาเอกทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 20,000 ล้านบาท15ปีค่ะก็น่าจะเป็นทิศทางที่มีปีใหม่ที่ดีขึ้นสร้างฐานความรู้ได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ปริมาณมากขึ้นค่ะกลับมาที่เรื่องของไก่เนื้อโคราชเนี่ยนะครับชื่อเขาก็บอกท้องถิ่นอยู่แล้วโคราชแต่ว่าโจทย์เดิมปัญหาเดิมให้คนพื้นที่เล่าให้ฟังทั้งอาจารย์อมรรัตน์กับคุณวรพจน์นะครับว่าโจทย์เดิมที่เกษตรกรตั้งแล้วต้องการให้นักวิชาการช่วยเนี่ยเดิมปัญหาคืออะไรก่อนจะมีไก่เนื้อโคราชเนี่ยจุดเริ่มต้นของโครงการวิจัยนี้นะคะมันมาจากความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่นโคราชในจังหวัดใหญ่แล้วก็มีความต้องการบริโภคไก่พื้นเมืองเนี่ยเยอะมากคราวนี้เนี่ยมันก็มีตลาดเข้าไปติดต่อกับกลุ่มเกษตรกรทั่วทั้งจังหวัดนะคะว่าต้องการไก่พื้นเมืองนะไก่พื้นเมืองนี่คือไก่บ้านไก่บ้านทั่วไปเลยนะคะส่งให้ได้ไหมวันหนึ่ง 1,000 ตัว 2,000 ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคำถามตรงนี้เนี่ยเกษตรกรเขาพอหันไปดูสิ่งที่ตัวเองมีเนี่ยเขาก็ไม่สามารถทำตรงนี้ให้กับตลาดได้เพราะว่าไก่เนี่ยหนึ่งเขามันเลี้ยงเป็นอาชีพไม่ได้ไก่พื้นเมืองไก่บ้านเนี่ยคือเขาจะเลี้ยงแบบไหนคะมันจะโตช้าแล้วเขาก็เลี้ยงแบบปกติแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาคราวนี้ถ้าฉากว่าจะเอาไปเลี้ยงเป็นอาชีพอยู่ในโรงเรือนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไก่พวกนี้มันก็จะดุแล้วมันก็จะชนมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตอะไรพวกนี้ก็คือไก่ตัวนึงไก่บ้านที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยก็ต้องปล่อยตามวิถีกว่าจะจับมากินตั้งแต่เป็นไข่เนี่ยจนกระทั่งฟักเป็นจับมากินเนี่ยกี่วันฮะอาจจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึงจะสามารถจะเอามาจับขายส่งตลาดได้ครึ่งปีเหรอค่ะแล้วมันก็โตไม่เท่ากัน6เดือนนี้ไม่ใช่ว่ามันจะโตบางตัวก็เท่านี้บางตัวก็เท่านี้ใช่มันก็จะมีปัญหาอีกว่าตลาดเข้ามาจับไม่จับไม่ได้อาจจะได้ไป10ตัว20ตัวซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาคือฟังดูอาจารย์เล่าคือ1ความแน่นอนไม่มีค่ะใช่มั้ยฮะความสม่ําเสมอไม่มีความสม่ําเสมอคุณภาพก็ไม่มาตรฐานใช่มีหนําซ้ํามีโรคมั้ยอาจารย์มันก็จะเจ็บป่วยหรือก็จะเป็นอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็การเจริญเติบโตของมันก็ไม่สม่ำเสมอคาดการไม่ได้ว่าเมื่อไหร่จะส่งตลาดได้ถ้าจะฝากชีวิตกับมันเนี่ยยากก็จะยากถูกไหมไม่รู้มันมาไงเลี้ยงไป20มันตายไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์เป็นอาชีพเสริมไหมคะท่านรองคะเรื่องไก่เลี้ยงไก่บ้านนะคะก่อนหน้านี้เป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรใช่ไหมคะคือดั้งเดิมไก่บ้านมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่ารายรับรายวันคือเลี้ยงไปแล้วก็จับขายเป็นวันๆไปวันละ2ตัว3ตัวพอตลาดมันโตขึ้นเนี่ยการที่จะเอาเป็นจำนวนมันไม่พออย่างที่อาจารย์วรรัตน์บอกเมื่อกี้เนี่ยว่ามันคือเขาต้องการ20ไปในหมู่บ้านมันจะได้แค่5ตัว10ตัวแล้วการวิ่งเข้าวิ่งออกอย่างงี้มันทำให้เสียค่าขนส่งมันก็นี่เขาบอกโคราชเนี่ยเป็นเหมือนกับเซ็นเตอร์ไก่ของประเทศเลยหรอใช่มั้ยศูนย์กลางการกระจายไก่ของประเทศเลยใช่มั้ยใครจะเอาไก่ไปย่างร้านส้มตำเนี่ยคุณต้องมาซื้อแถวเนี้ยใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่มันจะเป็นหลักของตลาดไก่ย่างเป็นแหล่งเลยแม่มาเอาคันที่นี่เขามีอะไรชื่อดังไก่ย่างจากตลาดนี่ใช่ไหมท่าช้างใช่ไหมไก่โควิเชียรบุรีก็ที่นี่ใช่ไหมชื่อใช่ไหมแล้วก็มีอะไรฮะอาจารย์ชื่อดังๆชื่อดังๆนะคะคือแต่ละพื้นที่แทบจะว่าทุกอำเภอมีไก่ย่างเหมือนกันเลยมีตลาดไก่ย่างมีการย่างไก่ขายเนี่ยมันเป็นเหมือนกันสินค้าที่บริโภคกันทุกวันอยู่แล้วแล้วคนก็ฮิตขึ้นเพราะว่าคุณไปจังหวัดไหนคุณก็ต้องคุณเข้าร้านส้มตำก็ต้องมีไก่ย่างประกบนะฮะหรือบางทีไม่กินส้มตำคุณก็อยากกินไก่ปัญหาก็คือมันไม่แน่ไม่นอนฝากชีวิตกับมันไม่ได้โจทย์ที่ชาวบ้านขอนักวิชาการมาคือเรื่องนี้ค่ะถามว่าจากนั้นทำอะไรต่อให้กันมหาวิทยาลัยช่วยอะไรตรงนี้กับเกษตรกรได้บ้างนี่คือคำถามที่นักวิชาการอย่างเรา
ราได้รับมาเราก็มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในท้องถิ่นของโคราชเราก็ต้องทำงานเพื่อคนโคราชเป็นจุดแรกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เรียนปรึกษาทางท่านอาจารย์จันจรัสแล้วก็ทีมผู้ทรงคุณวุฒิของสกวเนี่ยค่ะว่าเราได้รับโจทย์อย่างนี้มาแล้วเราคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ในการที่เราจะพัฒนาพันธุ์ให้มันสามารถจะตอบโจทย์เกษตรกรได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นไก่พื้นเมืองแท้มันจะต้องออกมาในรูปแบบของไก่ลูกผสมแต่เป็นไก่ลูกผสมที่ยังคงความอร่อยรสชาติต่างๆเนี่ยอร่อยค่ะเท่ากับไก่พื้นเมืองที่สำคัญก็คือผลผลิตต้องชัดต้องโตใช่ไหมอาจารย์ต้องชัดโตเมื่อไหร่วางแผนการผลิตได้ในรูปแบบของการค้าเป็นพาณิชย์ได้แน่นอนไม่ใช่มาแล้วมันเดี๋ยวมันโตไม่โตไม่เท่ากันไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็จากนั้นมาก็ขอทุนสกว.ค่ะใช่ไหมอาจารย์ฮะค่ะวิจัยกันกี่คนอาจารย์ทีมตัวเองเนี่ยจะมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.บัญชรลิขิตเดชาโรจน์นะคะเป็นหัวหน้าโครงการแล้วก็มีนักวิจัยรวมแล้ว7ท่านหนึ่งในนี้ก็มีนักวิชาการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใหญ่ของกรมปศุสัตว์หนึ่งท่านเป็นผู้ร่วมงานอันนี้คือทีมวิจัยแต่ว่าก็จะมีกลุ่มเกษตรกรนักวิจัยที่ประเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรนักวิจัยร่วมด้วยเพราะว่าเรามองว่าโครงการวิจัยเนี่ยมันจะไม่สุดทางและมันจะไม่สามารถตอบโจทย์ได้จริงถ้าเราทำงานวิจัยสร้างผลงานวิจัยขึ้นมาแต่หาผู้ใช้ไม่ได้แล้วอยู่บนหิ้งที่เขาบ่นๆกันวิจัยแล้วไว้บนหิ้งค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเกษตรกรไปใช้จริงด้วยใช่เลยต้องร่วมทุกฝ่ายใช่เกษตรกรต้องยินดีที่จะนำพันธุ์ไก่ของเราไปเลี้ยงด้วยใช่ไหมคะต้องใจกล้าและลุยค่ะเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวต้องเรียนถามสกว.นิดนึงเผื่อเป็นท่านผู้ชมที่เป็นนักวิจัยตอนนี้ดูรายการมีโจทย์แบบนี้โอกาสที่จะได้ทุนจากสกว.มีมากขึ้นไหมคะเพราะว่าเขามีพื้นฐานจากความต้องการของเกษตรกรค่ะจริงๆแล้วมีโอกาสเยอะนะคะค่ะเพราะว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมา5ปีถึง8ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ทางฝ่ายเกษตรพยายามที่จะสนับสนุนก็คือทำให้ครบโซ่อุปทานแล้วก็มีภาคีคือมีผู้ผลิตมีภาควิชาการแล้วก็ถ้ามีหน่วยงานรัฐอื่นมาสนับสนุนด้วยก็ดีที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องตั้งคำถามแล้วก็ตอบโจทย์ให้ได้ตอบโจทย์ฝั่งผู้ผลิตแล้วก็ตอบโจทย์ฝั่งผู้บริโภคเพราะว่าถ้าเราตอบเฉพาะผู้ผลิตอย่างเดียวนี่ก็จะเป็นปัญหาอย่างเดิมก็คือว่าหนึ่งงานวิจัยนี่อาจจะลงจากหิ้งได้มีเกษตรกรรับไปผลิตแต่ถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมในเรื่องของการสื่อสารถึงผู้บริโภคให้เข้าใจถูกต้องตรงกันถึงคุณค่าพิเศษจำเพาะของเขาอะนะคะทางนี้ก็จะไม่เห็นทีนี้ถ้าไม่เห็นกันเนี่ยโซ่อุปทานมันก็ไม่ครบถ้าไม่ครบเนี่ยทำตลาดไม่ได้เราก็อาจจะทำร้ายเกษตรกรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเห็นภาพให้ครบอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขที่อาจารย์อมรรัตน์ยังคุยกันนะคะว่า3ปีที่ผ่านมา3ปีตอนที่เราพัฒนาโครงการเนี่ยทางสกว.ค่อนข้างจะเข้มงวดมากก็มีเงื่อนไขนะคะว่าต้องเอาฝั่งผู้ผลิตเข้ามานะคะแล้วก็ภาควิชาการเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนแล้วก็จะต้องนอกจากตัวไก่จะต้องพัฒนาระบบของการผลิตให้ได้ซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะมหาวิทยาลัยสุรนารีเทคโนโลยีสุรนารีทำได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ทำได้มากกว่านั้นคือนอกจากทำพันธุ์ทำระบบผลิตสื่อสารถึงเกษตรกรแล้วก็เข้าไปสนับสนุนในเชิงวิชาการจนกระทั่งเขาพัฒนาเป็นอาชีพได้ใช่ค่ะทำได้ครบค่ะสกว.ให้ทุนไปเท่าไหร่ตั้งแต่ปี52ใช่ไหมเราให้ที่สุรนารีตั้งแต่ปี52แต่เรื่องไก่พื้นเมืองนี่เราเริ่มเปิดชุดโครงการมาตั้งแต่ปี2545นะคะก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ของสุรนารีนี่เขาเริ่มตั้งแต่ปี52ค่ะก็เริ่มทำมาเรื่อยก็เขาได้ทุนพอไหมฮะคนทำวิจัยทุนที่ได้ก็เท่าไหร่นะได้โปรเจกต์นี้พันกว่าล้านใช่ไหมฮะโครงการนี้เป็นการร่วมทุนนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยกับทางสกว.ฝ่ายละครึ่ง50-50เป็นเงินประมาณ12 ล้าน12 ล้านนี้ถามว่าพอไหมหนูตัวเองคิดว่าก็อยู่ในระดับที่ทำงานได้แล้วสามารถทำให้เกิดผลงานอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เล็งเห็นถึงผลงานของเราแล้วเล็งเห็นว่ามันสามารถใช้เป็นอาชีพของเกษตรกรได้จริงๆแล้วตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยก็สนับสนุนลงมาอีก26 ล้านเป็นการขยายฐานผลิตค่ะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในวงกว้างมากขึ้นค่ะสรุปไก่เจ้าไก่เนื้อโคราชเนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่คือการเลี้ยงแบบเกษตรกร
แบบจริงๆเลยแบบจริงๆใช่ไหมคะไปทำเชิงพาณิชย์ขายได้จริงใช่ไหมเป็นไก่พันผสมระหว่างอะไรกับอะไรคะไก่เนื้อโคราชเนี่ยนะคะเป็นไก่ลูกผสมที่มีพ่อมาจากไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวซึ่งไก่เหลืองหางขาวเนี่ยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางกรมปศุสัตว์ที่ให้ความอนุเคราะห์ต้นพันธุ์มาซึ่งเหลืองหางขาวเนี่ยเริ่มต้นจากการที่มันเป็นไก่ชนเป็นไก่บ้านค่ะที่เขาชาวบ้านก็ตีไก่เขาจะมีพันเหลืองหางขาวใช่ไหมค่ะใช่ไหมฮะมันเป็นอันนึงที่เขาเอามาฝึกฝนให้มันชนได้เก่งแข็งแรงใช่ไหมเหลืองขาวนี่มันมีชื่อมันดังแต่พ่อนี่มันต้นทางมันมาจากตรงนี้ใช่แล้วไปทำอะไรต่ออาจารย์ก็เอาพ่อมันมาแล้วก็มาผสมกับแม่เนี่ยชื่อว่าแม่มทส.มันมาจากไหนอ่ะเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในโครงการอันนี้ค่ะสกว.ให้โครงการมาแล้วเราก็เอามาพัฒนาแม่ไก่ซึ่งคุณสมบัติของแม่มทส.ซึ่งเมื่อกี้นี้ในจอทีวีก็มาจากอะไรอาจารย์แม่มทส.มันต้องมีที่มามันมาผสมมาหลายอย่างใช่ไหมใช่มันมาจากเอาเป็นว่าโครงสร้างพันธุกรรมของแม่มทส.เนี่ยรวมความโดดเด่นของพันธุกรรมของไก่เนื้อและพันธุกรรมของไก่ไข่ไว้ด้วยกันจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ทฤษฎีทางด้านการปรับปรุงพันธุ์นะคะพัฒนามันขึ้นมาจนกระทั่งได้เป็นแม่มทส.ตัวขาวๆเนี่ยนะคะซึ่งข้อเด่นของมันเนี่ยจริงๆแล้วจุดสำคัญมากของการพัฒนาไก่เนื้อโคราชเนี่ยก็คือการได้มาซึ่งแม่มทส.เพราะมันทำให้ลูกไก่เนื้อโคราชเนี่ยต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้มันมีความสามารถในการให้ไข่ได้ปีนึงประมาณ180ฟองต่อตัวต่อปีซึ่งตรงนี้ค่ะไก่บ้านเท่าไหร่จันไก่บ้านไก่บ้านเนี่ยประมาณ60-70สามเท่าแล้วค่ะใช่สามเท่าของไก่บ้านค่ะแต่คุณภาพเนื้อและความอร่อยเหมือนไก่บ้านตรงนี้แม่มันนะคะแล้วพอเราเอาตัวเมียของมทส.เนี่ยนะคะมาผสมกับตัวผู้เหลืองหางขาวเราก็จะได้ไก่เนื้อโคราชที่มีเนื้อเป็นแบบนี้ที่จ่อมาซึ่งปีนึงอาจารย์บอกได้180-200ฟองค่ะแต่คุณภาพเนื้อเนี่ยคนก็ถามบอกว่าพอพัฒนามาเสร็จอ้าวแล้วความอร่อยอ่ะสู้ไก่บ้านได้เปล่ากินแล้วมันเหนียวเหนียวหนึบหนึบมันหรือมันเป็นไก่อุตสาหกรรมกินแล้วฟ้ามฟ้ามบวมบวมมันออกมายังไงอาจารย์ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้องชิมถึงจะสัมผัสความเป็นจริงได้นะคะแต่ถ้าจะบรรยายเป็นคำพูดก็คือว่ามันมีความเหนียวมันมีความหอมในระดับพอดีพอทานไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ารสชาติมันแตกต่างมันชุ่มฉ่ำมันมีความเป็นน้ำอยู่ในเนื้อในระดับพอเหมาะจันบรรยายหอมต้องลองชิมค่ะต้องลองชิมค่ะนี่คือข้อดีของเขาก็คือพอเขาผสมมาเสร็จปั๊บเขาอร่อยเขาแจ๋วที่สำคัญผลผลิตเขาให้เยอะกว่าด้วยเยอะกว่าไก่บ้านต้นทุนใช่ค่ะการเจริญเติบโตก็เร็วกว่าไก่บ้านตรงนี้นะคะเราใช้เวลาเลี้ยงประมาณ65-70วันก็จะได้น้ำหนัก1กิโล2ขีดถึง1กิโล3ขีดในขณะที่ไก่บ้านเนี่ยเราอาจจะต้องเลี้ยงถึง 4-5 เดือนค่ะก็ต่างกันโหต่างกันประมาณเดือนนึงนะคะซึ่งถ้าเก็บเกี่ยวได้เร็วก็หมายถึงเกษตรกรคืนทุนได้เร็วถูกไหมค่ะใช่ที่อาจารย์ว่า1ขีด 1.3 ขีด 1.4 ขีดคือเอาไปเชือดกินถูกไหมน้ำหนักมีชีวิตน้ำหนักมีชีวิตคือพร้อมจับกินใช่ไหมอาจารย์พร้อมจับกินลงจานแบบนี้นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นได้1จาน1จานเนี่ยนะฮะตัวนึงเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นไก่บ้านเนี่ยต้องรอตั้งเนี่ยค่ะ 4-5 เดือนนะคะ 4-5 เดือนงั้นกว่าจะได้คืนทุนกว่าจะอะไรเกษตรกรบอกฉันตายแน่หาอย่างอื่นทำดีกว่าอันนี้เนี่ยพึ่งได้ค่ะนี่คือที่มาที่พัฒนามาถูกไหมอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่าต้องมาถามอาจารย์ด้วยว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยปกติเขาก็มีวิธีการเลี้ยงไก่ของเขาแบบนึงเขาเชื่อฟังอาจารย์ที่ไหมเขาเห็นด้วยกับเราเขาสอดคล้องกับเราตลอดไหมกว่าจะลงตัวมาเป็นที่แบบสำเร็จออกมาเป็นไก่พันเนี้ยต้องทำอย่างไรกันบ้างนะคะเราพักกันสักครู่กันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับผมอยู่ข้างๆเกษตรกรที่ท่านเลี้ยงจริงๆสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับมาอยู่ข้างๆจานไก่ย่างเนี่ยกลิ่นหอมจริงๆฮะถ้าส่งกลิ่นทางทีวีได้ส่งไปให้คุณผู้ชมได้ดมแล้วน่ากินมากขนาดกินกลางวันแล้วยังหิวนะครับดูลักษณะของเขาเนี่ยดูเนื้อก็รู้ว่าแน่นเหนียวอันนี้ยังไม่ชิมนะก็ดูก็รู้นะทั้งสองท่านเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่แรกๆมาร่วมตอนไหนงานวิจัยเนี่ยก็คืองานวิจัยนี้ทางกลุ่มทำนาลาดภูเขาได้ไปทำสัญญากับมหาลัยในการทำงานวิจัยซึ่งหมู่บ้านทรัพย์ตะเคียนซึ่งผมดูแลอยู่ในฐานะผู้นำนะครับก็ได้เข้าไปร่วมสัมมนาด้วยครับ
แล้วก็ได้ตกลงกันทำมหาลัยว่าถ้าจะให้ทางกรมทำนาลาดภูเขาเลี้ยงไก่ต้องทำงานวิจัยร่วมเราก็ได้เข้าไปร่วมเพราะว่าการที่มหาลัยวิจัยแล้วบอกเลี้ยงดีโตดีแล้วให้เราเลี้ยงเราไม่เอาเราก็เลยขอเข้าไปร่วมด้วยก็ได้เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงครับครับก็พอทางมหาลัยวิจัยไก่ฟักไก่ออกมาเป็นตัวเล็กๆเราก็ไปเอามากกเองทำเล้าเองเลี้ยงเองดูแลเองนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจำหน่ายได้ตอนเท่าที่เห็นนี่แหละครับครับตอนปีไหนฮะตอนไปรับมาเลี้ยงกี่ปีที่รับมาเลี้ยงจริงๆรู้สึกจะเป็นปลายปี53นะครับ53ซึ่งร่วมโครงการมาก็ประมาณ2ปีนะครับเห็นความแตกต่างไหมก่อนนั้นนี้เลี้ยงไก่บ้านป่ะมีไก่บ้านไก่บ้านก็ปกติก็เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแต่ละบ้านนี้จะมีไก่บ้านมีอยู่แล้วครับผมพอเอาอันนี้ไปเลี้ยงเห็นความแตกต่างอะไรฮะความแตกต่างที่เห็นก็คือ1เลี้ยงโตเร็วนะครับจากเมื่อไก่บ้านเนี่ย3-4เดือนครับใช่ไหมฮะบางทีเห็นจานบอก5เดือนครับกว่าจะจับกินได้ครับไก่นี่ใช้เวลา65ถึง70วันก็จะได้ไก่ย่างไซส์ที่โล2ถึงโล3นะครับซึ่งน้ำหนักตัวเขาให้โตเร็วในเวลาที่สั้นกว่าครับผมใช่ไหมครับแล้วปริมาณเนี่ยปริมาณตัวลูกเจี๊ยบเนี่ยลูกไก่เนี่ยเยอะไหมก็ดีกว่านะครับคือถ้าเปรียบเทียบกับไก่บ้านโดยทั่วไปเนี่ยดีกว่านะครับแล้วเขาเลี้ยงยากไหมเขาคือเป็นโรคป่วยตายกระเสาะกระแสะหรืออะไรเขาสภาพเขาเป็นเงี้ยความแข็งแรงความอะไรเนี่ยความแข็งแรงก็ไม่แตกต่างจากไก่บ้านโดยทั่วไปนะครับแต่ว่าวิธีบริหารจัดการของเรานี่อาจจะดีกว่าไก่บ้านนะคือหนึ่งเรามีโรงเลี้ยงเป็นสัดส่วนนะครับ คนไหนที่มีพื้นที่ก็จะมีฟาร์มที่โล่งๆนะครับเพื่อจะเอาตะข่ายกั้นเพื่อจะให้เขาออกไปเดินก็ได้อีกส่วนแข็งแรงใช่ไหมได้ออกกำลังกายนะครับถามอีกท่านหนึ่งเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าไก่อันนี้พอคือพอเราเลี้ยงเข้าไปแล้วเนี่ยต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวเนี่ยค่าอาหารตั้งแต่เอามาเป็นลูกเจี๊ยบนะจนกระทั่งจับขายเนี่ยค่าอาหารตัวหนึ่งเท่าไหร่ต่อตัวค่าอาหารต่อตัวนะครับตอนนี้ที่เราเก็บข้อมูลมาต่อตัวก็ประมาณ55บาทจนก็ประมาณเท่าไหร่3เดือนได้ไหมไม่ถึง2เดือนกว่าๆ70วัน70วันใช่ไหม65วันถึง70วันครับ65บาทถึง70บาทเฉพาะค่าอาหารเลี้ยงจนจับกินนะจับขายนะใช่ครับแล้วไอ้ค่าชำแหละค่าส่งค่าอะไรต่างๆรวมเบ็ดเสร็จตัวนึงเท่าไหร่ก็คือตอนนี้เราจำหน่ายเรามีอยู่2รูปแบบก็คือแบบที่1ก็คือจำหน่ายเป็นไก่มีชีวิตครับเป็นครับเป็นไปเลยแล้วก็คือตรงเนี้ยค่าต้นทุนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ65บาทต่อตัวครับก็คือเขาจะไปชำแหละก็แล้วทีนี้เราก็ขายแบบมีชีวิตไปเลยคือสามารถขายได้กิโลละ75บาทนะครับจากหน้าฟาร์มครับจากหน้าฟาร์มเลยครับจับมีชีวิตไปเลยครับ75มีกำไรต่อตัวเท่าไหร่ถ้าจากหน้าฟาร์มตรงนั้นก็ประมาณ20ถึง25บาทคือนี่คือขายไก่มีชีวิตไก่มีชีวิตแล้วถ้าไก่แบบตายแล้วนี้ขายอีกส่วนที่2ก็คือขายเป็นเรามาแปรรูปเป็นไก่ย่างครับคือจาก65บาทตรงนั้นก็จะมีบวกค่าแรงงานค่าโรงเชือดค่าวัตถุดิบค่าขนส่งค่าเครื่องค่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆต้นทุนตรงนี้ก็จะอยู่ประมาณ125บาทแล้วขายตัวเท่าไหร่เวลาเข้าร้านเนี่ยย่างเนี่ยคือตอนนี้เนื่องจากของเราเนี่ยเป็นไก่ที่เปิดตัวมาใหม่ครับแล้วก็เราขายในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้เราก็เสนอราคาไว้ที่150บาทเพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้รู้จักก่อนให้รู้จักครับผมฉะนั้นกำไรตัวหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ25ครับผมก็จะอยู่ประมาณ25บาทครับ25 30แถวๆนี้ใช่มั้ยครับผมอยู่ได้มั้ยก็ตอนนี้อยู่ก็พออยู่ได้ครับครับสมมุติเลี้ยง100ตัวตัวละ25บาทก็คูณ100ครับโอ้ใช้ได้นะฮะอย่างที่บ้านทั่วไปถ้าดูแล้วกะว่าเลี้ยงกี่ตัวอย่างเงี้ยฮะก็ตอนนี้ที่กำลังการเลี้ยงของแต่ละคนนะที่ประมาณสักก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง500ตัวโอ้ต่อครัวเรือนเหรอครับต่อรุ่นต่อครัวเรือนครับต่อรุ่นหนึ่งฉะนั้นถ้าดูอายุเขาเนี่ยประมาณ70วันจับได้ปีนึงเลี้ยงได้หลายรอบนะปีนึงนี่เลี้ยงได้ประมาณ4รอบครับโอ้โหจับขาย4รอบใช่มั้ยครับเขากินจุมั้ยอาหารก็ FCR ก็อยู่ประมาณ 2.3 ครับก็คือ1กิโลเนี่ยใช้อาหารไปประมาณ2โลกับ3ขีดก็ถือว่าไม่มากไม่เยอะแต่ให้เนื้อเยอะแต่ให้เนื้อเยอะก็ถือว่าคุ้มค่าครับโตเร็วพึ่งได้ไหมเป็นความแน่นอนในอาชีพเกษตรกรว่าฉันหวังรายได้จากพวกเจ้านี่แหละวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเนี่ยเลี้ยงครอบครัวเนี่ยพึ่งได้ไหมตอนนี้ณวันนี้คือสามารถต่อยอดอาชีพแล้วก็เลี้ยงเป็นอาชีพเนี่ยได้แล้วก็ท
ทำให้เป็นเกษตรที่ยั่งยืนได้ครับมีความแน่นอนแล้วตอนนี้ใช่ครับสามารถเลี้ยงได้อย่างแน่นอนครับและอย่างนึงหลังจากที่เราเลี้ยงเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของอาชีพเช่นมาแปรรูปหรือว่าอะไรอีกหลายอย่างเนี่ยต่อยอดได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มีความยั่งยืนแน่นอนครับครับโอ้โหนี่ผมมองไปถึงส่งออกเลยนะคือปัจจุบันเขามีไก่ส่งออกใช่ไหมฮะแต่คุณภาพที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรมเนื้อมันอร่อยไม่เหมือนกับไก่แบบนี้ครับใช่ไหมไก่แบบนี้มันอร่อยมันนุ่มมันเหนียวคนกินแล้วติดใจเนี่ยถ้าทำเป็นปริมาณเยอะส่งออกโอ้โหในเมืองไทยรวยเละเลยนะฮะญี่ปุ่นก็อยากกินเรายุโรปก็อยากกินเราพี่น้องในโคราชเนี่ยกี่ชุมชนที่เลี้ยงไก่โคราชเนี่ยตอนนี้ทดลองเลี้ยงกันตอนนี้เริ่มต้นนะครับคือหมู่บ้านซับตะเคียนเนี่ยเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ร่วมวิจัยกับทางมหาลัยคือตอนนี้มีที่หมู่บ้านซับตะเคียนแล้วก็มีกระจายไปที่มหาสารคามนะครับแล้วก็โอกาสที่จะเปิดกลุ่มจุดต่อไปนี่ก็มีเรื่อยๆมาแต่ณตอนนี้นะครับไก่ที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นไก่สดไก่ย่างตอนนี้ที่หมู่บ้านซับตะเคียนครับดังเลยใช่ไหมครับครับถามพี่อธิบายให้ฟังนิดนึงถ้าวันนี้ประชาชนเขาอยากจะกินไก่เนื้อโคราชเนี่ยเขาต้องไปซับตะเคียนที่เดียวหรือว่าไปที่อื่นได้คือตอนนี้นะครับคือตอนนี้เราเริ่มจะแปรรูปไก่เพิ่งจะเริ่มงานพอเราเริ่มงานเพราะตอนนี้สูตรที่เรานำมาหมักไก่เนี่ยตอนนี้เป็นที่ยอมรับในหลายหน่วยงานที่เราไปออกงานเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีร้านค้าโดยทั่วไปนะครับคือถ้าต้องการที่จะทานก็คือโดยตรงที่ร้านซับตะเคียนนะครับอ๋อครับทีมงานก็บอกให้ผมลองชิมผมก็ไม่อายแล้วกันนะฮะลองหน่อยนะฮะโอ้โหหอมด้วยอันนี้หมักม้าป่ะฮะหมักสมุนไพรนะครับแต่ว่าไก่ของเรานี่เตาย่างของเรานี่เป็นเตาไร่ควันนะครับไม่มีมลพิษไม่มีมลพิษไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งของผู้บริโภคนะครับคือรสชาติมันเนี่ยผมก็ทำรายการแข่งกับคุณหมึกแดงนะฮะมันเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มหนุบหนุบใช่ไหมฮะมันเหมือนไก่บ้านเลยครับกินอร่อยเลยนี่ถ้ามีข้าวเหนียวกับส้มตำด้วยนี่จบกันเลยนะฮะแต่บังเอิญนี่สาธิตแต่หอมจริงนะหอมทั้งกลิ่นก็หอมรสชาติก็ดีอันนี้สูตรหมักอยู่ที่แต่ละคนเหรอคือสูตรหมักนี้เราก็ได้รับการพัฒนามาจากมหาลัยให้สูตรมาเราก็มาพัฒนาโดยการออกงานแต่ละครั้งเราก็จะเก็บข้อมูลมาว่าต้องแก้ไขตรงไหนบ้างต้องปรับปรุงตรงไหนเราก็ตอนนี้ก็รู้สึกกำลังจะนิ่งเลยครับรู้สึกว่าจะนิ่งแล้วโอ้โหอร่อยจริงฮะอันนี้คืออร่อยฮะใครเคยกินไก่ย่างต้องมาลองนะครับเป็นของใหม่ที่พี่น้องโคราชส่วนใหญ่สนใจไหมอยากจะมาเลี้ยงอย่างนี้ไหมเพราะส่วนใหญ่ก็เลี้ยงไก่บ้านหนูฮะตอนนี้ก็สนใจอยู่ครับตอนนี้ยังติดอยู่คือตอนนี้ของไม่พอพ่อแม่พันธ์ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสต่อไปประมาณปลายปีก็ทางมหาลัยก็คงจะขยายในการผลิตนะครับผมถามชุวิภูมิอากาศนิดนึงนะครับโคราชเลี้ยงไก่อย่างนี้อากาศประมาณไหนคือร้อนเย็นๆหรือผมหมู่บ้านซับตะเคียนนี่เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลลาดภูเขาอำเภอสีคิ้วนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านผมที่เป็นหมู่บ้านปิดก็คือหมู่บ้านอยู่ชายเขานะครับครับจะเข้าไปซอยข้างเทศบาลลาดภูเขาอากาศจะประมาณไหนอ่ะอากาศชื้นหรือเย็นๆหรือร้อนอากาศปกติธรรมดานี่ก็จะอยู่ประมาณไม่น่าจะเกิน30องศาโดยประมาณน่ะนะครับซึ่งเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงคือโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนเนี่ยอากาศก็จะเปลี่ยนโดยธรรมชาติก็จะค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเหมาะที่จะเลี้ยงไก่เขาอยู่ได้ใช่ไหมเขาอยู่ได้ทีนี้ผมถามนิดนึงสมมติพี่น้องที่เขาอยู่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนลำปางเชียงใหม่เขาอยากเลี้ยงคือบางทีร้อนเขาก็ร้อนนะฮะเวลาเย็นหน้าหนาวปลายปีเขาก็เย็นเลยเนี่ยไก่อย่างนี้ไหวไหมก็เท่าที่ดูนี่ก็จะมีปัญหาอยู่แถวสารคามนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นคือร้อนกับอากาศจะเปลี่ยนทันทีเลยสมมติลมหนาวมาวันนี้ก็หนาวพออีกวันนึงก็ร้อนมันแปรปรวนแปรปรวนอันนี้ก็จะมีปัญหาอยู่ระดับนึงกันนะครับเขาเจออะไรฮะเขาปรับตัวไม่ทันนะเขาปรับสภาพไม่ทันนะครับปรับสภาพไม่ทันแล้วถ้าเกิดไปเลี้ยงภาคใต้อ่ะคือฝนตกเยอะๆอย่างเงี้ยนะภาคใต้เนี่ยครับเขาอยู่ได้ไหมนี่ผมว่าอยู่ได้แต่มันต้องอยู่ที่ตัวเกษตรกรนะครับว่าจะวิธีดูแลวิธีดูแลยังไงเอาละครับเราเป็นโจทย์เดี๋ยวเราไปถามนักวิชาการนะฮะว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจจะเลี้ยงไม่ใช่แค่โคราชอาจจะเลี้ยงแถวสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีภาคกลางก็คงไม่น่ากังวลเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเลี้ยงภาคเหนือมีความเย็นเยอะๆหรือบางทีภาคใต้ฝนชุกๆอย่างเงี้ยเขาอยู่ไหวไหมเดี๋ยวกลับมานะฮะสักครู่ครับเ
ุยกันต่อนะคะผลงานวิจัยของคนไทยไก่เนื้อโคราชอร่อยเหมือนไก่ไทยนะคะแล้วก็โตทันใจเหมือนไก่ฝรั่งคุณวิสารคอนเฟิร์มจริงๆนะคะว่ารสชาติอร่อยแล้วคอนเฟิร์มเรื่องกลิ่นนะพอนั่งมาตั้งแต่ตอนต้นรายการยังไม่จางเลยนะคะโชยตลอดเลยนะคะต้องเรียนถามอาจารย์อมรรัตน์เมื่อสักครู่นี้นะคะมีงานวิจัยของอาจารย์ก็ต้องมีกลุ่มอาจารย์มีเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะเกษตรกรเวลาเขาเลี้ยงจริงๆเขาก็เป็นคุณปู่คุณย่าเขาก็เป็นแบบแม่มืออาชีพทั้งนั้นในการเลี้ยงไก่นะเวลาเขามาร่วมงานวิจัยกับอาจารย์เขาอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้นะคะทำตามเป๊ะๆไหมคะหรือมีบางท่านที่อาจจะแบบอุ้ยไม่ใช่หรอกฉันเป็นเลี้ยงตามแบบของฉันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเล่าให้ฟังสักนิดค่ะก็จริงๆแล้วถ้านักวิจัยที่ทำงานในท้องถิ่นเนี่ยทุกคนน่าจะทราบดีแล้วเราก็จะเจอปัญหาก็คือตัวเองคิดว่าเหมือนกันนะคะก็คือทุกคนก็ต่างมีความคิดต่างมีประสบการณ์ของตัวเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเลี้ยงไก่โดยเฉพาะไก่ลูกผสมพื้นเมืองเนี่ยโอ้โหทุกคนมีประสบการณ์การเลี้ยงมาก่อนหน้าเราเยอะแยะเพราะฉะนั้นเวลาทางมหาวิทยาลัยลงไปอบรมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีบ้างอะค่ะที่บอกว่าที่ตัวเองทำมาเนี่ยดีอยู่แล้วเห็นต่างจากเราใช่ก็ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ากระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานในพื้นที่จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นประสบการณ์ดั้งเดิมเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จากเกษตรกรด้วยแล้วในขณะเดียวกันเกษตรกรก็จะต้องเรียนรู้จากเราด้วยต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเรารู้มือกันแล้วเนี่ยเราก็มาปรับเข้าหากันทั้งเราก็ต้องปรับเข้าหาเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรก็ต้องปรับเข้าหากว่าจะจูนกันเจอนี่ใช้เวลาสักเท่าไหร่คะ3เดือน6เดือน ปล่อยให้เขาไปลองผิดลองถูกหรือว่าเราก็ไปเรียนรู้จากเขาสิ่งที่เขาแนะนำมาสิ่งนี้น่าจะเข้าท่านะอะไรก็1รุ่นของการเลี้ยงไก่ผ่านไปอะค่ะ มันก็จะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ดีว่าหลายๆ อย่างที่อย่างเช่นเรื่องของอาหารอย่างเงี้ย เราเองเราจะมีคำแนะนำว่าเขาควรที่จะให้อาหารอย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่าไซส์ขนาดของไก่เนี่ยมันจะได้สม่ำเสมออาหารกินอะไรครับพวกเกษตรพวกปัจจุบันนี้เขาใช้อาหารหลักก็คืออาหารจากบริษัทเป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้ที่เริ่มต้นแรกๆเลยเนี่ยเขาก็จะมีนู่นนี่นั่นเศษผักเศษหญ้าอะไรให้กินแล้วก็อาหารก็ไม่ค่อยให้กินสักเท่าไหร่เพราะว่ามันต้นทุนแพงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากเลี้ยงไป1รุ่นเนี่ยเราก็มาประชุมกันระหว่างเรากับเกษตรกรแล้วก็จะมีบางรายเกษตรกรบางรายที่เขาก็มีประสบการณ์เลือกเลี้ยงไก่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วเขาก็จะถ่ายทอดให้ซึ่งกันและกันนะคะถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้สิ่งผิดสิ่งถูกด้วยกันพอรุ่นที่2เนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสเต็ปที่ควรจะเป็นฉะนั้นถ้าต้องการเลี้ยงให้ได้คุณภาพเป๊ะเนี่ยก็ควรจะเลี้ยงตามมาตรฐานที่เราวิจัยมาถ้าเกิดไปให้แบบขี้เหนียวอาหารเดี๋ยวมันเปลืองให้นิดหน่อยไซส์มันก็เล็กถูกไหมอาจารย์มันกินน้อยใช่มันก็จะไม่สม่ำเสมอกันกินน้อยตัวมันก็เล็กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดให้สม่ำเสมอไซส์มันก็ได้ราคามันก็ดีใช่ไหมน้ำหนักมันก็ได้นะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งถามทางหอการค้านิดนึงคุณรพจน์ฮะดูแล้วเนี่ยทางจังหวัดหอการค้าเอาจริงจะทำให้เป็นระบบเลยละครับแผนนี่คืออะไรฮะคือโดยหอการค้าเนี่ยเราเป็นภาคเอกชนซึ่งอยากจะสนับสนุนเกษตรกรให้กระผิดและไปถึงผู้บริโภคให้ได้ค่ะแล้วก็หอนค้านี่เราจัดงานเทศกาลอาหารย่างของโคราชมาถึง8ครั้งแล้วทุกปีประมาณปลายปีปีนี้ก็12ถึง16ธันวาคมเราก็มีเทศกาลอาหารย่างค่ะเพราะนั้นก็อาหารย่างทุกอย่างของโคราชก็จะมีการมาโปรโมทกัน 4-5 วันเพราะนั้นถือว่าตรงนี้ยอดขายแต่ละปีก็ปีนึงร่วม30ล้านในการที่จัดงานนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกๆที่เราทำมาพอตอนหลังมันได้มีไก่โคราชขึ้นมาเนี่ยเราก็มองว่าโคราชเป็นจังหวัดใหญ่ก็ได้เข้าไปคุยกับทางจังหวัดแล้วว่ามันน่าจะผลักดันเป็นเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ของจังหวัดเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันทำได้เนี่ยเกษตรกรก็จะมีรายได้เพิ่มโดยเฉพาะถ้าเราแปรรูปไปถึงผู้บริโภคได้ยิ่งจะเป็นจุดดีก็ได้ประชุมร่วมกันหลายครั้งตอนนี้จังหวัดก็ยอมรับเอาเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่จะพัฒนาร่วมกันครับแล้วก็โดยเหมือนกับทางคุณวิสารบอกอ่ะว่าโคราชเป็นจังหวัดใหญ่ถ้าเมนูโต๊ะจีนทั้งจังหวัดเนี่ยบอกว่ามีไก่โคราชอยู่ด้วยเนี่ยมันโหมหาศาลแล้วก็ร้านอาหารในโคราชเนี่ย
แหล่งท่องเที่ยวในเขาใหญ่ปากช่องฝั่งน้ำเขียวอะไรพวกนี้ถ้าเรามีไก่เข้าไปในเป็นเมนูของร้านเนี่ยไปผักดันเนี่ยมันจะทำให้การผลิตเนี่ยถ้าการตลาดนี่ค่อนข้างจะกระจายไปท่านรองปลายปีอากาศก็ดีคนไปเที่ยวนครราชสีมาไปเที่ยวแถวโคราชเยอะปากช่องอะไรเนี่ยนะคะจะได้รับประทานยังคะเมื่อสักครู่คุยกับอาจารย์อมรรัตน์บอกตอนนี้ถ้าอยากจะรับประทานต้องโทรสั่งเท่านั้นสักธันวามกราจะได้มีตามภัตตาคารในโคราชบางแห่งไหมคะยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าบ้านแหล่งท่องเที่ยวเรามองก่อนคือเราก็มีจุดขายคือเตาย่างไร้ควันซึ่งเป็นงานวิจัยของมทส.เหมือนกันเรื่องตรงนี้เราก็มาผสมผสานที่แน่ๆ 12 ถึง 16 ธันวาเทศกาลอาหารย่างมีแน่นอนมีแน่นอนไปชิมกันได้จะคาดว่าใช้เวลากี่ปีทำให้ชื่อมันติดอย่างสมมติเวลาคุณสุนทรีไปกำแพงแสนนะคุณไปเนี่ยเขาจะมีสเต็กเคยกินฮะที่มอเกษตรเขาวิจัยมามีโคพันกำแพงแสนคุณไปสั่งเอาแบบเซอร์รอยอะไรโอ้เขามีเนื้อเขาแบบว่าสุดยอดเขาบอกเขาสู้กับสเต็กออสเตรเลียอเมริกาสู้ได้เลยแล้วไปกินมาก็อร่อยเขาพัฒนาวิจัยจนติดไก่โคราชของเราจะทำให้แบรนด์มันติดคนจะกินต้องเรียกไก่โคราชเท่านั้นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ภาคเอกชนกล่าวว่ามองว่ามันน่าจะภายใน2ปีเนี่ยน่าจะต้องติดเพราะว่าไก่เนี่ยรอบมันเร็วเราพัฒนาได้เร็วแล้วก็เราคือสร้างความแตกต่างตรงที่เรามีข้อมูลยืนยันจากการวิจัยของมหาลัยว่ามันอร่อยยังไงมันมีตัวชี้วัดตรงไหนมันไขมันมันต่ำมันคนกินเรื่องของสุขภาพเรื่องของเรื่องราวเรื่องสตอรี่ของจังหวัดใครจะช่วยทำมาร์เก็ตติ้งให้เพราะว่าจุดอ่อนหนึ่งของนักวิชาการคืออะไรรู้ไหมฮะวิจัยเก่งนะฮะขายไม่เป็นนี่คือปัญหานักวิชาการปัญหาเกษตรกรเลี้ยงเป็นขายไม่เก่งภาคเอกชนช่วยตรงนี้ทางของการค้าเราก็จะเข้าไปช่วยในฐานะที่เรามีประสบการณ์ในเรื่องการค้าขายแล้วเราก็จะเป็นนโยบายหนึ่งของหอเลยว่าเราจะต้องผลักดันสินค้าเกษตรเนี่ยให้เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าแปรรูปไปถึงผู้บริโภคให้ได้แล้วก็ได้ประโยชน์กับมหาตัวเกษตรกรได้ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของท่านประธานหอและคณะกรรมการหอที่จะพัฒนาร่วมกันอาจารย์อมรรัตน์คะเราไม่ทราบกันนะพวกพันธุ์ไก่พวกนี้เขามีจดอะไรสิทธิบัตรจดอะไรไหมคะเป็นลิขสิทธิ์เป็นของเราเองมันจะมีการจดทะเบียนพันธุ์นะคะมันยังไม่ได้มีเรื่องกฎหมายพวกสิทธิบัตรลิขสิทธิ์อะไรแต่ว่าจะมีการจดทะเบียนพันธุ์ซึ่งคาดว่าด้วยทางวิชาการเนี่ยจะใช้เวลาประมาณอีกสัก2รุ่นก็น่าจะทำเนินการจดทะเบียนพันธุ์ได้เป็นของเราเองเลยเป็นของเราค่ะอันนี้ AEC ปี58อาจารย์จันจรัสมีโอกาสที่จะแบบไก่นี้จะแบบอูลาวเลวอะไรประเทศเพื่อนบ้านของเราที่รับประทานคล้ายๆเราเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งออกไปถึงขนาดนั้นไหมคะdefinitely คือจริงๆดิฉันคิดว่าโอกาสเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยคือเรามีไก่ที่สกวสนับสนุนการวิจัยอยู่มีไก่ประดูหางดำเหลืองหางขาวมีไก่โคราชมีไก่อะไรนะไก่ชีเท่าที่ทราบนี่ทางชายแดนทางฝั่งลาวและเขมรเนี่ยนะคะก็นำเข้าไปแล้วคือส่วนหนึ่งเนี่ยนำเข้าไปแล้วก็บริโภคแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็นำเข้าไปแล้วก็ไปเลี้ยงอันนี้ก็ติดต่อกันระหว่างฟาร์มกับฟาร์มหรือว่าติดต่อผ่านทางกรมปศุสัตว์นะคะเพราะดิฉันคิดว่านิสัยการบริโภคของกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องการอาหารที่คือเคยชินนะคะเคยชินกับพวกที่เป็นพันธุ์พื้นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขามีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภัยอาหารในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความสม่ำเสมอนะคะดิฉันคิดว่ามีโอกาสมากแต่ทีนี้โอกาสเหล่านี้เนี่ยเกษตรกรจะไปจับไว้ได้หรือไม่แล้วก็จะมีความสามารถในการที่จะต่อยอดแล้วก็ขยายผลนะคะดิฉันคิดว่าจะต้องอาศัยความร่วมมือกันเยอะทางไก่โคราชเนี่ยจุดแข็งมากๆเลยนะคะต้องเรียนเลยว่าเป็นเพราะว่าทางหอการค้าซึ่งเป็นฝ่ายที่ใกล้ผู้บริโภคมากเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็เห็นทิศทางแล้วก็ชื่อของไก่เนี่ยก็ขายได้ชื่อของไก่นอกจากคุณภาพของเนื้อนะคะเขาก็ขายได้ท่านคิดว่าพอดีอาจารย์อมรรัตน์ยังไม่ได้เรียนนะคะว่าเรากำลังจะทำสัญญาความร่วมมือกันรอบต่อไปเพราะ3ปีนี้จบแล้วทำอะไรต่อจะทำงานวิจัยต่อก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็เราอาจจะลงไปถึงขั้นพวก ready to eat นะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์เช่นมาวางค่ะ เอาเข้าไมโครเวฟอาจจะเป็นชิ้นส่วนเนี่ยนะคะคนเดียวเนี่ยก็เอาเข้าไมโครเวฟอยู่คอนโด
ข้าไมโครเวฟแล้วก็ซื้อส้มตำเช่นมีสะโพกกับน่องมาปุ๊บเข้าเวฟ3นาทีป้าออกมาได้เลยนี่ผู้บริโภคให้โจทย์เป็นไปได้อันนี้กำลังจะอยู่ใน3ปีต่อไปที่เรากำลังจะเซ็น MOU ความร่วมมือเนี่ยนะคะก็จะมีการพัฒนาพวกนี้แล้วก็เรื่องคำถามที่บอกว่ามีการจดทะเบียนหรือไม่ยังไงต้องเรียนทางมหาวิทยาลัยเลยว่าคือถ้าขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม่ได้เพราะว่าพรบยังไม่ได้ออกมาคือคงจะต้องจดเรื่องของแบรนด์นะคะอันนี้คงจะต้องคุยกันค่ะทำแบรนด์ทำเครื่องตราของไก่โคราชเลยแล้วก็จดวิธีจดไว้ก่อนจดกับกระทรวงพาณิชย์แบบไหนก็ได้จดกับกระทรวงพาณิชย์อันนี้ทำได้นะคะคือต้องแสดงความเป็นเจ้าของก่อนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เรื่องของในเรื่องของคุณค่าทางอาหารแล้วก็ที่ฉันคิดว่าที่สำคัญอันหนึ่งก็คือฟู้ดคัลเจอร์เนี่ยนะคะคือต่างชาตินี่ก็พูดกันเยอะเลยแล้วก็ขายวัฒนธรรมวัฒนธรรมหลายชนิดแต่ว่าวัฒนธรรมการบริโภคเนี่ยเราเนี่ยเก่งมากเลยเราจะใช้ไก่โคราชเป็นตัวเดินได้ไหมอันนี้ก็คงจะต้องอาศัยการวิจัยสนับสนุนเช่นกันนะคะอาจารย์ถามนิดหนึ่งนะมันก็มีประวัติศาสตร์คนไทยพัฒนากล้วยไม้เก่งวันดีคืนดีกลุ่มทุนจากไต้หวันเงินเยอะเข้ามาขอซื้อแล้วก็เคลมว่าเป็นของเขาก็เคลมเลยนะฮะแม้กระทั่งข้าวหอมมะลิของเราดีๆเนี่ยอเมริกาบางเจ้าเอาไปแล้วก็บอกว่าเป็นสิทธิบัตรเขาจดประเทศเขาเฉยเลยจริงๆเป็นของเราเนี่ยนะอันนี้อาจารย์มีป้องกันไหมมีไหมครับว่าเดี๋ยววันดีคืนดีประเทศอื่นเขามาบอกโอ้ยนี่ไก่เขาไม่ใช่ไก่เล้ายุ่งเลยทีนี้คือขั้นตอนของการพัฒนาพันธุ์ไก่โคราชเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าตัวไก่โคราชเนี่ยมันเป็นไก่ลูกผสมที่คุณจะต้องมีพ่อเป็นเหลืองหางขาวแล้วก็เป็นแม่แม่คือไก่มทส.เพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่มหาวิทยาลัย ยังปกปักดูแลฝูงพ่อแม่พันธุ์นี้เอาไว้เราไม่ขายนะคะตรงนี้เป็นเงื่อนไขชัดเจนมากว่ามหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ปกปักคุ้มครองและดูแลฝูงปูหญ้าพันธุ์ไว้ตลอดไปอย่างที่เรียนว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยลงทุนเพิ่มอีก26ล้านเพื่อที่จะขยายพื้นที่ขยายแล้วก็ทำหน้าที่ในการคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์ปู่ย่าพันธุ์ตรงนี้เอาไว้ดังนั้นถ้าหากว่ามีใครเอาไก่โคราชไปเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเอาไปทำผสมแล้วก็ได้ต้นทุนได้การเจริญเติบโตได้ความอร่อยของเนื้อแบบนี้อาจารย์คะเขาเอาไก่โคราชผสมกันเองไม่ได้หรอคะถ้าเอาไก่โคราชผสมกันเองก็จะเกิดปัญหาอันที่หนึ่งก็คือว่าต้นทุนการผลิตลูกไก่ก็จะต่ำเนื่องจากว่าไก่โคราชไข่ไม่ได้ดกมันเหมือนแม่มันสองความอร่อยของเนื้อเนี่ยจะลดลงสามความสม่ำเสมอในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยจะลดลงมีวางสนุกไว้แล้วอาจารย์ปิดไว้ทุกช่องทางเราทำเหมือนกับที่อเมริกาขายปู่ย่าพันมาให้กับประเทศไทยอาจารย์ระวังเข้าไปลักพ่อแม่พันที่มหาลัยเลยอาจารย์ระวังนะเราต้องปกปักคุ้มครองดูแลเก็บดีๆผมยกตัวอย่างนะอาจารย์มาเลเซียเนี่ยเขามีสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่สุดยอดแล้วมันไม่เคยเล็ดลอดออกนอกประเทศเลยผมคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มนะฮะปาล์มบ้านเราเนี่ยให้ปริมาณน้ำมันสู้เขาไม่ได้ต่อยิวต่อไร่เขาเยอะมากต้นทุนเขาต่ำเราทำไงก็สู้เขาไม่ได้เขาพัฒนามานานเขาบอกห้ามเล็ดลอดไปประเทศอื่นแม้แต่เมล็ดเดียวเขาคุมอยู่มากเลยทั้งที่เขาปลูกทั้งประเทศนะฮะของอาจารย์เราก็จะคุมพ่อกับแม่มันปกปักแบบนั้นค่ะไม่ให้โดนเอาออกมาถ้าออกมานี่ยุ่งเลยเดี๋ยวมันเคลมว่าเป็นของเขาแล้วฮะของเราเสียหายเราพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายสักครู่ครับเหลือ 2-3 นาทีในช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาตเรียนถามอาจารย์อมรรัตน์สักนิดนึงการสร้างเครือข่ายเมื่อสักครู่อาจารย์จะจรัสพูดถึงเรื่องนี้การสร้างเครือข่ายสมมุติจังหวัดอื่นๆที่คุณวิสารบอกเชียงใหม่หรือทางใต้หรือว่าทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแถวบ้านเราแถวภาคกลางอยากจะไปเลี้ยงเนี่ยจะมาขอว่าฟาร์มนี้หรือชาวบ้านบ้านนี้จะมาขอพันธุ์ไปศึกษาได้ไหมคะหรือว่าควรจะรวมกลุ่มกันเงื่อนไขเป็นไงคะเป้าหมายของงานวิจัยของเราชิ้นนี้เนี่ยนะคะคือการสร้างกลุ่มเกษตรกรสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเครือข่ายของไก่เนื้อโคราชเนี่ยเราจะเน้นเฉพาะการสร้างกลุ่มเป็นรูปแบบของกลุ่มซึ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งเหมือนกลุ่มสัตว์ตะเคียนที่ได้คุยกับเกษตรกรไปหรือในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยก็ได้ทำร่วมกับสหกรณ์การเกษตรกันทรวิชัยแล้วก็สหกรณ์การเกษตรทั้งจังหวัดของมหาสารคามไปแล้วนะคะ
คราวนี้เนี่ยสำหรับเกษตรกรที่สนใจทั่วประเทศมหาวิทยาลัยยินดีนะคะที่เราจะออกไปช่วยท่านในการตั้งกลุ่มอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อโคราชขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดมีความสนใจเนี่ยอยากจะให้ท่านรวมกันในเรื่องในรูปแบบของกลุ่มเพราะเรามองว่าทำไมมันจะต้องเป็นกลุ่มการเป็นกลุ่มเนี่ยมันจะเพิ่มอำนาจในการต่อรองเพิ่มอำนาจในการทำตลาดแล้วก็เพิ่มอำนาจในการซื้อวัตถุดิบต่างๆทั้งหมดทำให้ต้นทุนมันต่ำซื้อเยอะแล้วตรงนี้ค่ะมันถึงจะเป็นจุดที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มแล้วก็ติดต่อมหาวิทยาลัยเข้ามาแล้วถ้าหากว่าเราเจรจากันแล้วกลุ่มของท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการตลาดนะคะเราจะคุยกับท่านแล้วก็จะไปเยี่ยมท่านแล้วก็อาจจะมีการจัดอบรมเพื่อที่จะให้เกิดการเลี้ยงไก่เป็นรูปธรรมขึ้นมาในอนาคตเป็นระบบค่ะอาจารย์อย่างถ้าไปเลี้ยงภาคเหนือแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาเชียงใหม่เชียงรายอย่างปลายปีเขาเย็นนะฮะเย็นอย่างเชียงใหม่เวลาร้อนก็บอกร้อนจริงนะฮะเพื่อนผมอยู่บางทีผมร้อนก็ร้อนเนี่ยไก่ทนไหวไหมโดยหลักการก่อนนะคะโดยหลักการเนี่ยไก่เนื้อโคราชเนี่ยมันเป็นไก่ลูกผสม 50% เนี่ยเป็นไก่พื้นเมืองเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการเข้าไปเลี้ยงในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเข้าไปแล้วก็ทดสอบความสามารถของพันธุ์นะคะซึ่งตรงนี้จะไม่ได้ตอบชัดเจนว่าเลี้ยงได้ผลดีแน่นอนต้องลองดูค่ะต้องลองดูเหมือนกับที่สัตตะเคียนเคยลองกับเราอ๋อแล้วภาคใต้ฝนตกไงอาจารย์มันทนไหมชื้นๆแฉะๆฝนไงค่ะคิดว่ามันโดยหลักการนะคะมันมีความเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะต้องลองแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเอาอกเอาใจใส่ของเกษตรกรด้วยเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือศาสตร์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่เพิ่งได้ทำเป็นระบบและได้คุณภาพเนื้อแบบไก่บ้านหอมอร่อยเหนียวหนึบเนี่ยนะครับต้นทุนต่ำกว่าใช้ระยะเวลาในการโตสั้นกว่าให้เนื้อที่ค่อนข้างดีที่สำคัญคืออันนี้เป็นผลงานของคนไทยนะครับไม่ใช่ผลงานของคนต่างประเทศเรามองอนาคตเราอาจจะส่งออกก็ได้ฝรั่งไม่เคยกินไก่แบบนี้กินเข้าไปแล้วติดใจวันหน้าก็สั่งแต่ไก่แบบนี้ก็ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านครับให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ